ปีนี้จะเป็นปีของอาหมัดเดียโลเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจจริงเล่นดีนะครับทะลุทะลวงดีอาหมัดเดียโลอีกแล้วเล่นโคตรดีลากตัดในแกคงหวังว่าจะยิงเองนะครับแต่ว่าโดนผักเอาไว้มีมือนะครับแกแกตัดในดีมากแล้วมันมีมือไปผักก็ผู้ตัดสินไม่ลังเลจุดโทษกดเต็มข้อครับล่อเต็มแข้ง ทะลุนะครับโอ้โหแผงหลังมาพุ่งแหวกอากาศเข้าประตูโอ้ม y g ก็สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงตโมลงงพิยพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงพิสุทธ์ผิวอ่อนนะครับสาหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับ เกมอุ่นเครื่องครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามพบกับเรอเบรติสนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงสนามมาเนี่ยในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยนะครับก็มีปัญหาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะนั่นเองนะครับล่าสุดเลยมาอัปเดตกันให้อีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือในรายของรามุสไฮลุนนะครับแล้วก็ทางด้านของโยโร่นะครับสตัวความหวังนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเจ็บนะ โยโร่เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเจ็บสักประมาณาสามเดือนหรืออะไรประมาณนี้นี่นะครับค่อนข้างยาวนะแต่ว่าฮอยลุนเนี่ยประมาณสัก6สัปดาห์นะครับก็เดือนครึ่งนะครับถือว่าโอ้โหมีความเสียหายนะอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์มาสโกออนนะครับเกมนี้เรามาคุยกันดีกว่าถึงหลังเกมนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างและตัวผู้เล่นในช่วงออกสตาร์ท เ,เกมนี้ในการเจอกักบทีมจากสเปนนั่นเองนะครับวันนี้ครับจัดตัวมาค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นพอสมควรเลยนะว่าใครเล่นเป็นยังไงนะฮะผู้รักษาประตูทอมมีตันนะครับกองหลังมีอา a มาสนะครับแล้วก็ลินเดอร์เลฟเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาแม็กไกววันบิสาก้าดูก็รู้แล้วนะครับแนวรับของแมนยูตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแน่ครับนะครมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างยังไม่เนียนตานะฮะแต่โอเคแหละ ลองใช้ดูลองปรับดูนะครับตรงกลางเป็นแม็กโทมินกับคาเซมิโรแล้วก็แนวรุกทั้งหมดนะครับเป็นอามัดเดียโลเคเซเนเร็กเซ่นเจดอนซานโชแล้วก็มาคัทแรดฟอร์ดซึ่งจริงซานโช่อยู่ซ้ายอามัดอยู่ขวานะครับแล้วก็แรดฟอร์ดอยูออ่หน้าเป้านั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันหมุนกันตลอดอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ยืนอย่างนี้นะฮะอาแต่เรเบติสครับ, re is, รบก็มาประมาณนี้นะฮะ เอ่อต้องบอกว่าเกมเริ่มมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยู่นเตดเนี่ยนะครับเกมนี้ออกทรงเครื่องร้อนชานิดนึงนะเออมาในชุดสีแดงครับส่วนเรเบรติมาในชุดสีเขียวนะครับคือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเกมนี้อยากเห็นฟอร์มที่แบบเหมือนทรงบอลที่ดีวิธีการเล่นที่ดีนะครับแต่แล้วก็แมนยูไปเน้นนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นแมนแมนยูเนี่ยเน้น โยนวางหลังลายหาพื้นที่ให้บอลทำงานนะครับวางยาวๆให้นักเตะวิ่งออกซ้ายออกขวาสวิชเพลย์แบบนี้เราเห็นค่อนข้างบ่อยเลยนะจากทั้งคาเซมิโร่จากทั้งเอริเซนถ้าหากว่ามีความแม่นยำสูงจริงแมนยูทำบอลแ,แบบนี้ได้ดีแต่คำถามก็คือว่าถ้าไม่มีอตัววางบอลดีๆแบบนี้มันก็ไม่มีจริงนะแมนยูจะมีใครที่วางได้แบบนี้ค่อนข้างหน้อยนะฮะนอกจากผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างคาเซมิโร่เอริเซนที่เหลือมันก็ ไม่ค่อยแม่นสักทีเดียวนะครับอะแต่วางจังหวะนี้มาในช่วงต้นเกมเนี่ยวางหลุดเลยนะครับแล้วอามัดเดียโลเนี่ยต้องบอกเลยครับเป็นคนที่เล่นดีมากสำหรับแมนยูนะในช่วงพรีีซั่นผมว่าปีนี้จะเป็นปีของอามัดเดียโลเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจจริงเล่นดีนะครับทะลุทะลวงดีนะครับแต่จังหวะนี้พอหลุดมาแล้วแกนแม่นิดเดียวนะครับแกนไม่ต้องให้ก็ได้นะ คือถ้าไม่ให้จะดีกว่านะแต่ว่าแน่นอนถ้าใครที่ดูจังหวะในเกมแล้วถ้าไม่ให้โดนรวบแน่นอนเขาเลยตัดสินใจให้แต่ว่าจดอนซันชยพยายามเลี้ยงลายแล้วแต่ไม่ทันวิ่งมาคู่กัน,กนเลยนะครับเลยแต่ว่าหลุดมาปุ๊บได้ยิงเข้าไปนะครับนำา1 0นนะครับซึ่งถ้าไม่ล้ำหน้าก็จะนำแต่มันเป็นล้ำหน้าไง นะครไปให้แบบนั้นจังหวะนั้นก็เลยเสียดายไปนะครับไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นที่ผมบอกนะครับมันจะมีสวิตเพย์มาตลอดทั้งเกมเนี่ยครับเอริกเซนนะครับหรือว่าคนอื่นเนี่ยพยายามจะทำนะครับแต่ว่าก็โยนแม่นนะไม่พลาดเลยเอริกเซนคาซิเโรเนี่ยครับเพราะลงมาตรงนี้นะครับแล้วหลุดเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าไปโดนตัดฟาวแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวจริงจรเนี่ยให้ฟาวได้นะครับ โอ้แม็กโท,ทมิเน่มาช่วยแล้วโดนตัดฝ่าไปน่าเสียดายนะครับลูกนี้ครแต่ถือว่าเราได้เห็นมิติดีๆแล้วแต่ปัญหาของแมนยูปัญหาใหญ่ของแมนยูตอนนี้มันคือกองหลังปล่อยให้เขาหลุดมาอย่างเงี้ยครับนี่ไม่ตรงนี้เนี่ยหลุดมารอบสองรอบเลยนะแล้วมาโดนขยี้ยิงแบบเนี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะอันตรายจริงๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ ยิงเข้าไปแล้วทอมฮีตันเนี่ยปัดอะไรก็ไม่รู้ควักบอลออกมาเหมือนเอามาเชิญยิงเลยครับพี่เนี่ยับปัดออกมาแล้วมาเข้าทางตัวเดิมได้ส่งมาจ่อๆเนี่ยครับแล้วก็เป็นโรซาด้านะครับที่ยิงเข้าไปนะฮะเออลูกนี้ซื้อของได้เลยนะครับบ้าบอไม่ใช่นั่นลาะาดานะครับนี่โรซาดาคือยิงเข้าไปตรงๆแบบนี้แบบชนิดที่ว่าถ้าพลาดก็เกินไปนะฮะ คือแนวรับไม่ดียืนดูกันเยืนเหมือนะฮะอันนี้สิ่งที่แมนยูเป็นต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้มันแย่นะครับซึ่งโยโร่มเจ็บไปแล้วไงนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นคัมแบ็กแต่ว่าถ้ามีอยู่แบบนี้เล่นแบบนี้ในะเกมรับไม่ไหวแน่นอนนะครับอ่ะนาทีที่17นะครับแมนยูมาได้จุดโทษโดนนาไปแค่2อนาทีเท่านั้นนะครับอามัดเดียโอลอีกแล้วเล่นโคด้ดดีลากตัดในแก้คงหวังว่าจะยิงเองนะครับแต่ว่าโดนผักเอาไว้มีมือนะครับ เนี่ยแกตัดในดีมากแล้วมันมีมือไปผักก็พูธธ้ตัดสินไม่ลังเลจุดโทษแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหายไปตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพึ่งจะมาโผลตรงนี้แล้วก็โผลยาวตลอดทั้งครึ่งแรกนะครับมาค c ัชแรดฟร์ดนะฮะยิงก็บาย hey! ตีเสมอแมนยูจุดโทษจะยิงดีจริงนะต้องยอมรับนะครับยิงคนละทางเลยกับผู้รักษาประตูน,นะครับแล้วก็พอนำหนึศเสร็จลูกนี้ครับ ที่บอกไว้ว่านี่คือจุดที่จะบอกว่าอามาติโอโลท็อปฟอร์มแกจะได้ลงแน่ปีนี้เป็นตัวของคือเขาเรียกว่าเป็นตัวเมนของแมนยูเลยก็ได้ผมว่านะครับเปิดมาอาร์มาสเปิดมาแล้วอามาติโอโลยิงแบบกดเต็มข้อครับล่อเต็มแข้งทะลุนะครับโอ้โหแผงหลังมาพุ่งแหวกอากาศเข้าประตูโอ้ไมคก็อาร์มาติโอโล นะครับชอบมากมันชอบมาตั้งแต่เกมแรกแล้วนะครับที่ลงสนามไปดีเลยดีเลยนะครับก็ต้องชื่นชมเจ้าตัวนะทําได้ดีขนาดนี้ฮะโอ้อลอนวันบิสซาก้าเขาเข้ามาดีใจด้วยนะครับขนาดฟานิสโตรอยแล้วก็ทางด้านของเออเทนฮากนี่ดูจอเลยครับเฮ้ยสวยจริงขอดูรีเพย์หน่อยเทนฮากถึงก็ขอดูรีเพย์ ark, รพครับโอ้ยอมจริงๆนะฮะ ก็เป็นคนที่ฟอร์มดีเสมอต้นเสมอปลายในการพรีีซั่นครั้งนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าน่าจะได้ออกสตาร์ทในช่วงเกม2-3เกมแรกต้องมีสักนัดอะสอเกมแรกน่าจะได้เห็นอามาดเดียโลนะครับอ่ะแล้วก็2อไม่พอ3-1เปิดมาครับแมนยู U, แล้วเข้าทางแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่สะดุ้งตกใจครับตบกลับคืนมาให้กับคาเซมิโร แล้วคาเซมิโร่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วจ่อขนาดนี้ยิงเข้าไปหมุนตัวกลับตัวเทินบอลแล้วยิงเข้าไปครับแล้วก็จบครึ่งแรกแมนยูนำ3-1ครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ร้อนแรงแบบชนิดที่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับและกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการเปลี่ยนตัวแล้วก็เอาตัวสำรองเนี่ยลงมาเยอะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว่า จังหวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแต่ว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กออกไปแล้วนะคู่แรกก็เอาคู่อื่นลงมาต่อเนี่ยนะครับแต่จังหวะที่เขาเปิดเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ดีนะครับหลังจากที่แม็กไกและก็ลินเดอร์เลฟออกไปนะครับเป็นอีเวนแล้วก็ฟิชลงมาเล่นแทนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวอื่นๆลงมาอีกเนี่ยแต่ โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าไม่ค่อยน่าประทับใจในเกมรับนะแต่ว่ารูปแบบโดยรวมโอเคนะครับแต่ว่าพอเกมรับทีไรเปิดเข้ามายืนงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยว,ว่าใครมาร์กใครนะครับขึ้นคนเดียวเลยอะครับโอ้ก็เรียบร้อยครับ3 2แต่ว่าที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็คลองไปคลองมามีโอกาสจบนิดหน่อยแต่ว่าเรเบติสพยายามที่จะจบได้มากกว่านะครับแต่ว่าก็มีจังหวะที่เมสันมาส์ได้ลงมาแล้วได้ยิงเหมือนกันนะครับ แต่เพื่อนร่วมทีมองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่เป็นใจให้กับเจ้าตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าแหมก็ต้องบอกว่าคุณภาพของเพื่อนเพื่อนนี่อาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตแกด้วยและแกก็ยังไม่สามารถจะไปซัพพอร์ตใครได้ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยนะครับสุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ทําผลงานได้ใช้ได้เลยนะครับก็จะมีเพียงแค่เกมรับที่คงจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะว่า มันไม่ค่อยดีเอาจริงๆนะถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยผมว่างานจะงอกเอานะเพราะว่ายิงได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเสียเท่านั้นเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่นอนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ